สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวอันบ็อกซ์อุปกรณ์ที่ช่วยในการสตรีมมิ่งให้ดูเป็นมืออาชีพมืออาชีพนั่นก็คือในส่วนของตัววิดีโอแคชเชอร์นะครับวันนี้ที่เราจะคุยกันก็คือในส่วนของตัว Elgato HD60S นะครับซึ่งมาจากทางเยอรมันนะครับเยโดเดี๋ยวลองแกะกล่องกันดูว่าข้างในมีอะไรกันอยู่บ้างภายในนะครับเป็นกล่องแพ็กเกจสวยหรูนะครับเปิดออกมาฟ้าก็จะมีในส่วนของตัว Elgato ตัวนี้นะครับฉันไม่ซึ่งเป็นตัววิดีโอแคปเจอร์นะครับจะมีพอร์ตฝั่งนี้นะครับซึ่งมีตัวเดโวแจ็ค 3.5 HDMI แล้วก็ในส่วนของตัว USB Type C นะครับอีกฝั่งหนึ่งฝั่งเอาก็จะเป็น HDMI out นะครับนอกจากนั้นในกล่องก็จะมีสาย USB Type C นะครับแล้วก็มีสาย HDMI แล้วก็ยังมีสติ๊กเกอร์ของตัว Elgato ให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับเยโดนอกจากนั้นในวันนี้ผมจะมาสาธิตในการเชื่อมต่อกับตัวเกม PUBG Mobile นะครับซึ่งทำให้เราเนี่ยสามารถได้ยินเสียงเพื่อนในเกมแล้วก็สามารถคุยกับเพื่อนในเกมได้เลยนะครับแล้วก็สามารถยิงบอดแคสต์เสียงที่เป็นเสียงเรากับเพื่อนในเกมเนี่ยขึ้นบนเว็บผู้ให้บริการอย่างเช่น YouTube ได้เลยนะครับอุปกรณ์อื่นที่ต้องเตรียมในการสตรีมนะครับก็อย่างเช่นตัวนี้นะครับอุปกรณ์ที่เราใช้เล่นเกมผมใช้ iPad Pro นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวหัวต่อนะครับซึ่งใช้ในการที่จะเอาสัญญาณออกจาก iPad เข้าสู่ Elgato ก็คือตัวนี้นะครับเห็นชัดไหมเอ่ยนะฮะนอกจากนั้นนี่ก็ยังต้องมีในส่วนของตัว Splitter Jack นะครับแบบนี้เป็นหัว 3.5 แล้วก็แยกออกเป็น2ทางนะครับแล้วก็มีอีกเส้นหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของตัวแจ็ค 3.5 2หัว3ขีดแบบนี้นะครับวิธีทำเริ่มจากตัว Elgato ก่อนเลยนะครับเราจะใช้สาย HDMI ที่เขาให้มาแบบนี้เชื่อมต่อเข้าฝั่ง in นะครับแล้วก็ใช้สาย USB Type C นะครับเชื่อมต่อเข้าไปตัวหนึ่งซึ่งสาย USB Type C เนี่ยฝั่งที่เป็นพอร์ต USB เนี่ยสามารถเสียบเข้าตรงกับตัวโน้ตบุ๊กของเราได้เลยนะครับพอเสียบแล้วตัวไฟก็จะขึ้นสีขาวแบบเมื่อกี้นะครับแล้วในส่วนของตัวอุปกรณ์ที่ใช้เล่นเกมนะครับก็จะเป็นตัว iPad นะครับเราก็ใช้ตัวหัว Lighting ตัวนี้นะครับฝั่ง HDMI เราก็ใช้ในส่วนของตัวที่เราคอนเนคเข้ากับ Elgato เมื่อกี้นี้นะครับเสียบเข้าไปเสร็จแล้วนะครับนี่คือในส่วนของตัวคอนเนคที่เกี่ยวข้องกับตัวElgato นะครับแต่ทีนี้เนี่ยวิธีเอาสัญญาณออกจาก iPad นะครับถ้าเป็น HDMI เนี่ยเขาจะเอาออกไปทั้งสัญญาณภาพและเสียงแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องต่อแยกนั่นก็คือในส่วนสัญญาณเสียงที่เป็นอนาล็อกนะครับเราจะเป็นจะต้องใช้ในส่วนของตัว Headphone ก็คือหูฟัง iPad แบบนี้เองนะครับสายสีเขียวก็คือสาย Audio Jack 3.5 2ทางแบบนี้แล้วก็ตัว Dual Jack Splitter นะแบบนี้วิธีการเชื่อมต่อก็คือใช้ตัว Splitter นะครับข้างหนึ่งนะครับเสียบ 3.5 ข้างหนึ่งเสียบ Headphone ฝั่งที่เป็นหัวแหลมๆแบบนี้ต้องเสียบเข้ากับตัว iPad นะครับ iPad ที่ผมใช้มันจะมีพอร์ต Audio Jack ตรงนี้ด้วยต
จากนั้นเนี่ยหัว 3.5 อีกฝั่งหนึ่งนะครับเราก็จะเสียบเข้ากับฝั่ง in ของ Elgato เหมือนกันหน้าตาของตัวที่ connect เสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับของ iPad ก็จะมีเท่านี้เลยสายจะยุ่งๆหน่อยนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวจะไปดูในส่วนของตัวการเซตอัพในโปรแกรมเหมือนกันถามว่าโปรแกรมมันมาจากไหนนะครับก็ดูที่ในกล่องก็จะมีลิงก์ให้ตัวนี้ elgato.com/gaming/download นะครับเอาล่ะหลังจากที่เราดาวน์โหลดแล้วก็อินสตอลในส่วนของตัวเกม Capture HD เรียบร้อยแล้วเนี่ยทีนี้เราจะมาดูกันว่าการ connect ตัว iPad ของเราเข้ากับตัวคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะสตรีมมิ่งเนี่ยมันเซตกันยังไงทำให้เราสามารถคุยแล้วก็ได้ยินเสียงของเพื่อนในทีมได้ตัวที่เราไม่ต้องใช้ช่องทางอื่นอย่างเช่น Discord อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันดับแรกเราควรเช็คในส่วนของตัวหน้าจอที่เรามิเรอร์ขึ้นจากตัว iPad ของเราก่อนนะครับโอเคว่าไม่มีดีเลย์นะครับแล้วก็เรากดเข้าไปดูดีเทลในส่วนของตัวการเซตติ้งต่างๆนะครับตรงนี้ของตัว Elgato ผมคอนเน็กที่ iPad นะครับตรงนี้ก็คือควรจะเป็น iPad นะครับแล้วก็ที่สำคัญตรงนี้ก็คือว่าในส่วนของ Audio Input เนี่ยจะต้องเลือกเป็น Analog Audio นะครับตรงนี้ที่เหลือก็ไม่มีอะไรทั้งในส่วนของ Picture Audio Profile ตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับข้ามไปได้เลยแล้วก็อีกฟีเจอร์นึงที่สำคัญของตัวโปรแกรม Screen Capture นะครับก็คือว่าในการไลฟ์สตรีมมิ่งเนี่ยอย่างเช่น Facebook นะครับผมเลือก Facebook ตัวนี้ในส่วนของตัวโปรแกรมเนี่ยมันจะมีการตั้งค่าบิตเรทมาให้ตรงนี้เลยนะครับซึ่งเราสามารถกำหนดให้เหมาะสมกับความเร็วเน็ตของเราแล้วก็ตัวเว็บผู้ให้บริการได้นะครับที่เหลือก็เป็นในส่วนของตัวดีเทลของตัวการสตรีมมิ่งนะครับถัดไปตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวเกมออดิโอจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยยังไม่มีเสียงเข้ามาในส่วนของตัวโปรแกรมเลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเสียงต่างๆอย่างเช่นเสียงพูดของคนในทีมเสียงยิงนะครับเสียงมิวสิกต่างๆของตัวเกมนะครับทีนี้เนี่ยผมก็จะเอา iPad ออกมากดเพิ่มเสียงนะครับกดเพิ่มเสียงไม่ได้ยินครับถ้าไม่ได้ยินเนี่ยแนะนำให้ถอดแจ็คตัวนี้นะครับออกปึ๊บแล้วเสียบเข้าไปใหม่ทีนี้เนี่ยเสียงเกมก็จะมาแล้วนะครับทั้งเสียงเกมแล้วก็เสียงพูดของเพื่อนเรานะครับตัวนี้ก็เป็นการเช็คว่าเสียงมันเข้ามาในสตรีมจริงนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเอ๊ะแล้วเสียงที่คนทางบ้านที่ดูสตรีมมาอยู่เนี่ยเขาจะได้ยินเราได้ยังไงนะครับเราก็ต้องมาดูที่ในส่วนของตัวLive Commentary ตรงนี้นะครับก็คือว่าเราจะต้องเลือกในส่วนของไมค์ที่จะพูดคุยนะครับเพราะว่าเสียงที่เราคุยกับเพื่อนในเกมเนี่ยมันเป็นเสียงที่เอาเข้า input เนี่ยที่ช่องทางของไมค์ built in ในส่วนของ iPad แต่ว่าเวลาเราสตรีมเนี่ยไอเสียงพูดของเราเนี่ยมันไม่ออกมาด้วยดังนั้นเราจะต้องใส่เสียงพูดของเราเนี่ยแยกไปต่างหากในการสตรีมนั่นคือใช้ช่องทางนี้นะครับ Live Commentary ตรงนี้นะครับก่อนใช้งานทุกครั้งนะครับก่อนเราสตรีมมิ่งเราให้เราเช็คนะครับว่าเช็คความดังเช็คตัวไมค์นะครับแล้วเราก็กดไลฟ์คอมเมนต์รีตรงนี้1ครั้งให้มันเป็นไฟสีฟ้าๆก็จะเห็นว่าแถบสีเขียวตรงนี้ก็จะวิ่งแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเสียงที่คนที่ดูสตรีมมาอยู่เนี่ยเขาได้ยินเรานะครับตรงนี้ถ้าเราไม่ใช้แล้วก็ปิดไปนะครับถ้าเราปิดไปเนี่ยก็คือทางบ้านก็จะได้ยินเสียงแค่เสียงยิงเสียงเพื่อนในทีมของเราพูดแต่ว่าจะไม่ได้ยินเสียงของเราพูดเลยนะครับถัดไปตรงนี้เป็นในส่วนของตัว Sound Capture นะครับเป็นซอฟต์แวร์ที่มากับตัว Elgato Game Capture ตัวนี้นะครับผมก็จะเลือกทีมแชทนะครับปึ๊บแล้วก็เลือกไมค์นะครับตรงนี้เป็นไมค์ที่เราใช้ปกตินั่นแหละส่วนสปีกเกอร์ก็เป็นสปีกเกอร์ปกติอันนี้ไม่มีอะไรนะครับพอเลือกเสร็จปึ๊บก็ปิดไปได้เลยนะครับทีนี้เนี่ยเราจะลองเทสในเกมให้ดูนะครับแต่ว่าผมจะใช้ตัว Training Ground แล้วกันนะครับอ
จะเห็นว่าเวลาตอนผมยิงเนี่ยแท็กของเกมมาริโอก็จะขึ้นไปถึงสีแดงเลยนะครับก็แปลว่าเสียงตรงที่ในสตรีมมิ่งเนี่ยมันดังดังถึงดังมากเราก็ควรจะปรับลงมาให้มันเบาลงมาสักหน่อยนะครับประมาณนี้แต่ทีนี้เนี่ยในส่วนของเวลาสตรีมก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือว่าคนที่ดูสตรีมมาอยู่ก็จะไม่ได้ยินเสียงเรานะครับเราก็จะลืมปรับในส่วนของคอมเมนตอรี่ตรงนี้ด้วยนะครับเท่านี้เองนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเกมนะครับข้างในทีมแชทนะครับเรากดใช้ตรงทีมปกตินะครับคุยในทีมแล้วก็ในส่วนไมโครโฟนเนี่ยเราก็ใช้ทีมปกตินะครับตั้งเป็นทีมทั้ง2อย่างเลยทีนี้เนี่ยเพื่อนของเราก็จะได้ยินเรานะครับเราก็จะได้ยินเพื่อนปกตินะครับแค่คนในสตรีมจะได้ยินเสียงจากในส่วนของตัวไลฟ์คอมเมนตอรี่แค่นี้เองนะครับอ๋ออีกอย่างหนึ่งที่อย่าลืมเซตนะครับจริงๆผมควรจะบอกข้อนี้ก่อนนั่นคือในส่วนของตัวมิกเซอร์นะครับตรงนี้ครับในส่วนของตัวซาวด์แคปเจอร์ตรงนี้นะครับเราจะต้องเลือกเป็น listen to this device ตัวนี้นะครับลืมติ๊กถูกก่อนนะครับเท่านี้เองที่ต้องระวังแค่นี้เราก็พร้อมที่จะสตรีมให้กับคนทั้งบ้านนะครับแล้วก็มีสตรีมที่สวยๆนะครับมีคุณภาพแล้วก็พร้อมที่จะเรียกยอดไลค์ยอดแชร์นะครับโอเคสำหรับในส่วนของเนื้อหาก็คงจะมีเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยทำได้หรือไม่ได้ยังไงรบกวนคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับแล้วก็ผมยังไงผมอ่านของทุกคนแน่นอนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะค่อยมาพูดคุยกันแล้วกันว่าได้ไม่ได้ตรงไหนนะครับติดตรงไหนจะได้ช่วยกันแก้ปัญหานะครับถ้ายังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อีกครั้งหนึ่งนะครับจะทำให้ทีมงานที่ทำคลิปเนี่ยมีกำลังใจมากเลยนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ Si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito bebé taqui 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 taqui